ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเรื่องเล่าเช้านี้เรามีแขกรับเชิญนะครับนี่ผมกับน้องไบรท์ก็ตื่นเต้นอยากจะไปคุยด้วยมากๆเลยนักแสดงจากภาพยนตร์ไทยที่ตอนนี้เป็นที่จับตามองและมีกระแสที่ดีมากจากนักรีวิวแทบจะทุกสำนักเลยนะฮะนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องโปรเมอัจฉริยะต้องสร้างครับ Do you know why I accepted to be your caddy at that time? Because everyone in the world of golf should know youแม่เอเรียคนที่ชนะคือคนที่ตีไกลที่สุดไอ้โมกไอ้เมย์มันจะไม่หยุดแค่ไหนตัวจุฬาลงกรณ์พวกอเมริกาหนูอยากก้าวข้ามเข้าไปให้ได้ค่ะผมจะทำให้ลูกสองคนของผมเป็นนักกอล์ฟระดับโลกแล้ว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 จบให้สุดวงวันนี้ได้แค่นี้แล้วมันจะเป็นแชมป์ได้ยังไงเอาใหม่เอาใหม่ที่ลูกนี้พัดลมเขาจะเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ LPGA ฉันด่านมึงเลิกตั้งรังไม่ฟังแผนกูหนูคิดเองได้ว่าอะไรดีอะไรมันไม่ดีกูยืนอยู่ข้างหลังมาตลอดทั้งชีวิตกูเห็นทุกอย่างกูสร้างมึงขึ้นมาที่หนูแพ้วันนั้นก็เพราะพ่อนั่นแหละมึงมีทุกวันนี้ได้เพราะไงมึงเป็นลูกกูต้องเจอบังกูดิไม่ต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง4ท่านสวัสดีค่ะพี่เอกคเนนวรังคุณนุเคราะห์พี่เปิ้ลหัตถยารับบทเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ของครอบครัวจุฑานุการและน้องคริสซี่รับบทหนักเลยเป็นโปรเมและน้องปริมรับบทคือโปรโมอัจฉริยะต้องสร้างมีเครื่องหมายคำถามว่าการเป็นอัจฉริยะมันต้องสร้างจริงหรือคุณพ่อมีส่วนมากสำหรับครอบครัวจุฑานุการอันนี้เราทุกคนในแวดวงกีฬาเนี่ยจะทราบกันดีอยู่แล้วพี่เอกรับบทนี้เป็นไงบ้างคะก็เป็นอย่างนั้นฮะโหดโหดมากก็นั่นแหละฮะเขาบอกว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ก็เนี่ยเป็นทิศทางของการเล่าเรื่องก็เลือกที่จะเล่ามุมนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็นั่นแหละก็ดีไม่เคยโหดอย่างนี้มาก่อนตอนที่เราได้รับการทาบทามหรือว่าได้เห็นบทเนี่ยเราตัดสินใจยังไงฮะก่อนที่จะมาเล่นบทนี้นี่แหละเรื่องนี้แหละก็ตัดสินใจเราก็ดูว่าเอ๊ะทำไมมันต้องโหดขนาดนี้เราให้ข้อมูลมาว่าไม่เป็นอย่างนี้แหละจริงๆก็อาจจะมากน้อยกว่านี้ไม่มีใครรู้เราก็ตัดสินใจกันว่าเราจะตัดเรื่องนั้นไปชีวิตจริงก็เป็นชีวิตจริงใช่ไหมอันนี้เป็นชีวิตจริงๆในรูปแบบของบทภาพยนตร์เราก็รับผิดชอบในส่วนนี้เพราะนั้นจะได้ไม่ต้องไปโยงกันไปโยงกันมาว่ายังไงเพราะว่าคุณพ่อสมบูรณ์ก็อยู่คุณพ่อสมบูรณ์ตัวจริงคุณพ่อสมบูรณ์ในภาพยนตร์ก็คุณพ่อสมบูรณ์ในภาพยนตร์เราตีความอย่างนี้ครับก็ทีนี้ก็เข้าใจแล้วก็ทำงานได้แล้วก็สัตว์ไปเต็มเหนียวเรียกว่าเป็นบทที่หนักทีเดียวหัวอกของคนเป็นพ่อในการที่จะผลักดันลูกให้ไปถึงตอนนี้ก็คือโปรเมเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกใช่ใช่ใช่โปรโมก็อยู่ในท็อป10อย่างที่ว่าใช่ค่ะก็คือมันน่าสนใจตรงที่ว่าครอบครัวหนึ่งที่มีคุณพ่อคำถามที่เขาบอกเรานะว่าเรื่องนี้มันเป็นเราถามว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรตอนแรกกล่าวออกเป็นเรื่องความบ้าของผู้ชายคนหนึ่งแล้วครอบครัวหนึ่งซึ่งมีคุณพ่อบ้าๆอย่างเงี้ยในบทภาพยนตร์นะตัวจริงก็ยกไว้อย่างที่ว่าเป็นครอบครัวที่มีคุณพ่อบ้าๆคนหนึ่งบ้าเรื่องกอล์ฟบ้าเต็มที่แล้วผลักดันอย่างเต็มที่วันนี้ก็มีคำถามว่าแต่หนูจะไม่หยุดวิธีผลักดันอย่างนี้หนูจะไม่เอามือหนึ่งของโลกสมควรทำหรือไม่หรือว่าไม่สมควรทำเกินไปไหมเวอร์ไปหรือเปล่ามันจะเยอะไปไหมล้นไปไหมอะไรยังไงอาจจะได้คำตอบจากการไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ลองไปดูคือที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือทุกคนถามได้แต่ว่าใครจะรู้เท่ากับเจ้าตัวว่าล้นไปไหมเยอะไปไหมเวอร์ไปไหมมากไปไหมเกินไปหรือเปล่าไม่สงสารลูกเหรอคือวันนี้ที่สำคัญมันมีคำตอบอันหนึ่งว่าไอ้โมกไอ้เมย์คนหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกอีกคนหนึ่งท็อป10ของโลกครับอันนี้ก็ไปดูกันเองแล้วว่าเราจะต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าและเราจะเลือกหรือเปล่าวิธีนี้หรือวิธีไหนอันนี้ถึงน่าสนใจเราถึงรับเล่นค่ะนี่ผมรู้สึกเหมือนคุยกับคุณพ่อโปรโมตัวจริงอ๋อนะเคยรู้สึกเริ่มมันมาปงลงไหมใช่ไหมปงลงคุณแม่บ้างคุณแม่มารับบทเรื่องนี้คืนนี้เป็นเหมือนประวัติชีวิตของครอบครัวเขามีตัวตนจริงๆด้วยคุณแม่เปิ้ลมารับบทเรื่องนี้ยังไงฮะชื่อแม่เปิ้ลเหมือนกันใช่ด้วยคือพี่เปิ้ลก็อ่านบทค่ะไม่ใช่อ่านบทเฉพาะบทของตัวเองแต่อ่านทั้งเรื่องแล้วมันก็มีจุดพลิกผันแล้วมันก็
เหมือนกับว่าเราเข้าใจได้ว่าคุณแม่เนี่ยมีอ่านแล้วรู้เลยว่าคุณแม่เนี่ยมีความกดดันบางอย่างใช่แล้วคุณแม่เนี่ยยอมหลายๆเรื่องที่คุณพ่อเขาตั้งใจหรือเขาวางเป้าหมายเอาไว้แล้วถึงแม้จะไม่เห็นด้วยก็ยอมก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในภาพยนตร์นะคะแต่การยอมของคุณแม่เนี่ยเป็นการยอมอย่างสมัครใจเพื่อให้ครอบครัวไปต่อได้คุณแม่ยอมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแม่อ่อนแอแต่แม่ยอมเพราะว่าเห็นถึงความตั้งใจของทุกๆคนแม้ตัวเองอาจจะไม่ได้เห็นในบางจุดเพราะว่าเรารู้ว่าเฮ้ยลูกยังเล็กลูกต้องการเพื่อนลูกต้องมีสังคมที่เหมือนเด็กทั่วไปบ้างค่ะแต่เขาก็ยอมเพื่อให้ครอบครัวไปถึงเป้าหมายให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ค่ะแล้วก็มีจุดพลิกผันในตอนท้ายที่แม่จะต้องแสดงความเข้มแข็งเราก็คิดว่าบทมีอะไรให้เล่นมีหน้าเล่นใช่มีมิติเยอะมากค่ะมิติเยอะมาถึงน้องคริสซี่บ้างโปรเมครับกฤตศิรีสุขสวัสดิ์รับบทเป็นโปรเมเอริยาจุฑานุการมันจะต้องยากแน่ๆเพราะว่าโปรเมคือคนที่มีอยู่จริงใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วน้องต้องมาสวมบทเป็นโปรเมนักกอล์ฟที่เก่งกาจมากมันหนักหนาสาหัสยังไงคะเห็นว่าต้องเวิร์กช็อปตีกอล์ฟด้วยต้องไปส่อง IG ของโปรเมด้วยก็คือเราเล่นเป็นคนที่เขามีชีวิตอยู่จริงฉะนั้นเราต้องเล่นให้เหมือนจริงมากที่สุดทั้งวิธีการเดินวิธีการพูดวิธีการที่เขาเรียกคนในครอบครัวเขาใช้อะไรเรียกอะไรกันเองหรือว่าเวลาเขานั่งอยู่กับคนไม่รู้จักเขาแสดงท่าทียังไงคือมันต้องละเอียดขนาดนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของตีกอล์ฟก็อีกอันนึงก็คือจริงๆตีกอล์ฟเป็นไหมคะไม่เป็นค่ะโอ้โหแต่มากนี่มันไกลเลยก็คือช่วงนั้นต้องฝึกค่อนข้างหนักค่ะประมาณ 2-3 เดือนแต่ว่าใน 2-3 เดือนนั้นถี่เราก็ฝึกวันละหลายชั่วโมงแต่ว่าโชคดีได้โปรที่เขาทำงานกับโมเมโดยตรงฉะนั้นเขาจะรู้วงสวิงรู้กล้ามเนื้อแล้วเขาก็จะเทรนให้เหมือนของโปรเมตัวจริงมากที่สุดค่ะฉะนั้นก็จะสาหัสน่วมกันทั้งคู่เลยค่ะนะเดี๋ยวนะด้วยความเคารพมันมีอยู่เรื่องนึงที่หลุดออกมาบอกถูกสั่งให้เพิ่มน้ำหนักใช่ค่ะใช่อันนี้งอแงเลยคือจากที่ซี่เป็นคนที่แบบเจ้าเนื้ออยู่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าแต่มันไม่พอมันแบบเทียบกับตัวจริงมันยังไม่เหมือนตอนแรกซี่งอแงเพราะแน่นอนเราก็โอ้ยกว่าเราจะลดได้สักกิโลมันแบบยากเย็นมากแต่ว่าก็คิดว่ามันคือหนึ่งในบทบาทของการเป็นนักแสดงเป็นอาชีพของเราเราต้องทำให้ได้เพราะว่าซี่ก็เห็นนักแสดงฮอลลีวูดหลายคนนี่เขาก็สามารถทำได้แล้วซี่ก็คิดว่ามันคือการพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถที่จะละทิ้งเปลือกนอกแล้วก็ให้เห็นความสามารถนักแสดงจริงๆอะไรค่ะครับเราเสริมนิดได้ไหมซีนที่เขาในซีนเนี่ยเราเป็นซีนที่เราชอบเขามากเลยเป็นซีนไหนรู้ป่ะซีนนี้เขาแต่งตัวสวยแล้วก็ไปพบกับชายหนุ่มมีมุมนี้นะและเป็นซีนชุดเชิดเนี่ยนะมันบวมแบบน่ารักมากเลยไปดูไม่เคยมีใครเห็นคริสซี่อย่างนั้นแน่นอนที่แต่งตัวไม่เป็นแบบกระโปรงบานอะไรคือมันจะมีความเข้ากันค่ะกับกีฬาคือเราจะต้องเหมือนละทิ้งความห่วงสวยหมดเลยเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยซีนนี้น่ารักมากไปดูมีโอกาสได้เจอกับโปรเมตัวจริงไหมคะมีโอกาสได้คุยไหมเป็นยังไงบ้างได้เจอทั้งโปรเมเลยเขาเป็นคนที่น่ารักมากค่ะช่วงแรกเกรงเพราะว่าเราเป็นนักแสดงแล้วเขาเป็นนักกอล์ฟระดับโลกรู้สึกว่าดูยากที่จะเอื้อมถึงแต่พอได้คุยกันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็เหมือนเด็กธรรมดาคนนึงเขามีความแบบเอ้ยอยากรู้ว่าเราทำอะไรอยากรู้เราชอบอะไรแล้วก็ชวนคุยแล้วก็มีการ follow Instagram กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ direct คุยกันตลอดเนาะเราก็จะซึมซับความเป็นตัวเขาแล้วก็มาใช้ในการแล้วก็เหมือนได้เพื่อนใหม่คนหนึ่งด้วยค่ะค่ะน้องปริมล่ะคะอัจฉริยาโพธิพิพิธนากรรับบทเป็นโปรโมพี่สาวต้องบอกว่าในชีวิตจริงที่ไบค์กับพี่ไก่เคยมีโอกาสได้คุยกับทั้งน้องโมและน้องเมย์เนี่ยบุคลิกเขาต่างกันมากนะใช่พี่น้องอ่ะเออรับบทเป็นโปรโมเป็นไงบ้างคะดีค่ะเหมือนก็ได้ไปเจอเรื่องราวไปเหมือนเราไปเข้าใจเรื่องราวชีวิตคนอีกคนหนึ่งอ่ะที่เหมือนก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่โตมาในครอบครัวหนึ่งที่อาจจะมีก็ได้ในสังคมนี้ค่ะแต่เราไปดูวิธีที่เขาก้าวข้ามอะไรบางอย่างความกดดันบางอย่างในครอบครัวเพื่อให้เขาประสบความสำเร็จได้แบบทุกวันนี้อะไรต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ควรจะพลาดชมจริงๆพี่เอกอยากจะบอกอะไรกับทางสังคมนะคะคือเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็จะพูดมุมว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องของกอล์ฟไม่ใช่เรื่องของกีฬา
ไม่ใช่คือถ้าไปพูดว่าเป็นเรื่องชีวประวัติบางทีก็อาจจะเป็นรูปแบบที่เราจะเข้าใจกันไปว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลองลืมเรื่องนี้พูดนี้ไปก่อนว่าหนังกีฬาหนังกอล์ฟหนังชีวประวัติเป็นหนังที่พูดถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งมีพ่อแม่ลูกสองคนแล้วครอบครัวนี้มีพ่อบ้าๆที่แบบว่าสนใจในเรื่องกอล์ฟอย่างมากและต้องการที่จะพาลูกไปสู่ความเป็นเลิศอันดับหนึ่งของโลกซึ่งเราลองไปดูแค่นี้เราก็คิดว่าน่าสนใจแล้วเราถึงอย่างที่บอกแล้วว่าเรารับเล่นเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องกอล์ฟเราไปเทียบเคียงกับเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับเราถ้าเราต้องการที่จะพาลูกไปสู่ความเป็นเลิศอันดับหนึ่งหรือแม่หนึ่งก็แล้วแต่เอาเรื่องง่ายๆก็ได้แค่ว่าเพื่อให้สอบได้สอบผ่านไม่ไปติดยาไม่ไปนู่นนี่แล้ววิธีการเป็นยังไงครับควรจะบ้าขนาดนี้ไหมหรือว่าจะต้องยังไงเป็นแม่ยังไงถ้าเกิดมีพ่อบ้าขนาดนี้จะทำยังไงเราบ้าเองหรือเปล่าเราดูตัวเองเราได้ด้วยมันมีประโยชน์แง่มุมเยอะแยะก็อยากจะฝากเอาไว้ไปดูกันได้พร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์15 สิงหาคมนี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ